สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมในคลิปที่แล้วของผมนะครับในคลิปที่แล้วของผมแล้วก็คลิปก่อนผมก็พาเพื่อนๆต่อเจ้าทามเมอร์รีเลย์ใช่ไหมครับผมให้รู้ลักษณะการใช้ของตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเพื่อนๆเคยได้ยินในการสตาร์ทมอเตอร์ไหมครับผมสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับผมในวันนี้แหละครับผมจะมาพาเพื่อนๆต่อเจ้าแมกเนติกนะครับผมเพื่อที่จะรอเอาไปสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับผมสตาร์ทที่แรกก็ให้เป็นแบบสตาร์ก่อนใช่ไหมครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ามันสตาร์ทแบบเดลต้าเลยนะครับมันจะกินกระแสไฟเยอะนะครับผมกินกระแสไฟเยอะแล้วก็มันจะทำให้ไฟตกนะครับไฟตกไฟกระชากแล้วก็บางครั้งก็อาจเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมดังนั้นถ้าเป็นมอเตอร์ที่กินกระแสตั้งแต่ 7.5 kW นะครับผม 7.5 kW ขึ้นไปนะครับที่ใช้ไฟ380โวลต์นะครับที่ใช้ไฟ380โวลต์เราต้องใช้ในการสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้านะครับผมแบบสตาร์เดลต้าแต่ไฟ220ถึง240ไม่ได้นะครับผมจะมาสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้าไม่ได้เพราะว่าไฟ3เฟสของบ้านเรานะครับมันจะเป็นแบบ380แล้วก็ถึง415โวลต์ลักษณะนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับสตาร์เดลต้าในวิธีการต่อของผมนะครับผมผมจะพาเพื่อนลักษณะทำการต่อวิธีที่ง่ายนะครับง่ายที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันมีอีกแบบนึงอีกชนิดนึงที่เขานิยมในการต่อนะครับนิยมในการต่อแต่ลักษณะนั้นก็คือถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆนะมันจะต่อยากนะครับผมแต่ว่าต่อในลักษณะของผมนี่ก็คือถ้าทำตามผมไปทีละขั้นตอนนะครับมันก็จะสามารถต่อได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมจะพาเพื่อนๆต่อในลักษณะที่ง่ายที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวางด้านล่างดีกว่าต่อไฟ3เฟสเราก็ต้องมีไฟ3เฟสใช่ไหมครับผมไฟ3เฟสในผมก็ทำผมสมมติขึ้นผมต่อจากไอ้เมนเบรกเกอร์นะครับผมก็จะมีเส้นสีแดงเหลืองน้ำเหลืองก็คือเส้น L1 L2 L3 นะครับผม RTW นะครับผมแล้วก็เข้าใจง่ายก็คือเอาเป็น L1 L2 L3 นะครับผมก็ต่อเข้าที่เมนเบรกเกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเส้นนี้นะครับชุดนี้แล้วก็ต้องใช้แมกเนติกด้วยกัน3ตัวนะครับผมแมกเนติก3ตัวตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือมันต้องมีตัวชุดโอเวอร์โหลดอยู่ด้วยติดอยู่ด้วยนะครับผมแล้วจะใช้อยู่3ตัวแต่3ตัวก็คือยี่คนละยี่ห้อก็ได้ลักษณะนี้นะผมใช้คนละยี่ห้อนะครับผมนี่นะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับผมผมเอาสายนี้ออกก่อนนะครับมีแมกเนติก3ตัวนะครับผมแมกเนติก3ตัวแล้วก็จะมีทัมเมอร์รีเลย์1ตัวนะครับทัมเมอร์รีเลย์1ตัวอันนี้ครับทัมเมอร์รีเลย์อันนี้ก็คือช็อกเก็ตของทัมเมอร์รีเลย์แล้วเราก็จะมีตัวซีเล็กเตอร์สวิตช์ผมจะใช้เป็นซีเล็กเตอร์สวิตช์นะครับในการปิดเปิดนะครับผมอันนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมเป็นการไม่เสียเวลาก็คือผมก็ทำสายล็อกงอลักษณะนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมงอสายลักษณะนี้นี่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็การทำก็คือลักษณะก็คือใช้ครีมนะครับผมใช้ครีมงอนะครับให้เป็นลักษณะนี้ลักษณะการต่อนะครับผมนี่นะครับเราก็เรียงแมกเนติก3ตัวนะครับเรียงแมกเนติก3ตัวนี่ก็คือตัวที่1นี่นะครับอันนี้คือตัวที่1ที่มีโอเวอร์โหลดนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับผมเราก็พ่วงสายเมนนะครับพ่วงสายเมน
สาย L1 L2 L3 ของเราเข้าที่แมกเนติกตัวแรกนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็จะพ่วงสายสีแดงนะครับผมพ่วงสายสีแดงนะครับL1 นะครับ L1 ก็เข้ามาเข้าที่ L1 ของแมกเนติกตัวที่2นะครับนี่นะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1ก็คือมาเข้า L1 ก็มาเข้าที่ L1 เหมือนกันนะครับผมสายเมนไฟ3เฟสของเรา L1 นะครับผมแล้วก็พ่วง L1 มาเข้าที่ L1 แมกเนติกนะครับตัวที่1แล้วก็มาเข้าที่ L1 แมกเนติกตัวที่2นะครับผมนี่นะครับL1 ตัวที่1แมกเนติกตัวที่1แล้วก็มาเข้าที่ L1 แมกเนติกตัวที่2L2 ก็มาเข้าที่ L2 ตัวที่1ตัวที่2เหมือนกันนะครับผมเหลืองแดงเหลืองน้ำเงินนะครับL2 นะครับเส้นสีเหลืองก็มาเข้าที่ L2 ตัวที่1กับตัวที่2นะครับก็มาเข้า L2 เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินก็มาเข้าที่ L3 แมกเนติกตัวที่1ก็มาเข้าที่ L3 แมกเนติกตัวที่2เหมือนกันนะครับผมL3 ตัวที่1มาเข้า L3 ตัวที่2นะครับผมก็คือนี่นะครับ1กับ1 2กับ2 3กับ3นะครับผมแล้วตัวขาวตัวสีขาวก็ทำลักษณะตัวสั้นๆ นะครับผมงอๆลักษณะนี้ตัวที่3ก็คือต่อเชื่อมถึงกันทั้งหมดนะครับผมตัวที่3ต่อเชื่อมนะครับ L1 L2 L3 นี่ก็คือเชื่อมถึงกันทั้งหมดเลยนะครับผม2อันนะครับก็คือเชื่อมถึงกันทั้งหมดนะครับผมตัวสีขาวนี่ก็คือจะเป็นการสตาร์ทแบบสตาร์นะครับผมตัวที่3 L1 L2 L3 ก็คือจะต่อถึงกันทั้งหมดนะครับผมแมกเนติกตัวที่3นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขอขยับกล้องนิดนึงนะครับจะมองไม่เห็นพ่วงด้านบนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาพ่วงด้านขาออกนะครับด้านขาออกก็เหมือนกันนะครับผมก็เส้นสีแดงของแมกเนติกตัวที่2กับตัวที่3ตัวที่2กับตัวที่3นะครับก็คือ L1 มาเข้าที่ T1 นะครับ T1 ก็มาเข้าที่ T1 นะครับ T1 ก็มาเข้าที่ T1 นะครับของขาออกแมกเนติกนะครับผมสีแดงแมกเนติกตัวที่2ตัวกับตัวที่3นะครับผมT1 กับ T1 นะครับอ
แล้วก็เส้น T2 กับ T2 นะครับT2 กับ T2 นะครับผมT2 กับ T2 ของแมกเนติกตัวที่2กับตัวที่3ครับผมแล้วก็จะเป็น T3 T3 กับ T3 นะครับT3 กับ T3 ของแมกเนติกตัวที่2กับตัวที่3นะครับผมก็คือเราครบแล้วนะครับทั้งด้านขาเข้าแล้วก็ด้านขาออกนะครับผมด้านขาเข้าและด้านขาออกต่อไปเราก็จะต่อเข้าที่ตัวเจ้า selector switch นะครับผมตัว selector switch นี่นะครับมันก็จะมีตัว NO นะครับผม NC นะครับแถวด้านบนก็คือ NCคู่หนึ่งก็คือ NC คู่ล่างก็คือ NO นะครับผมอันนี้ผมก็ทำการพ่วง NC กับ NO นะครับด้านบนมาด้านล่างนะครับด้านบนมาด้านล่างก็คือพ่วง NC กับ NO นะครับผมแล้วผมก็จะหาเส้นเปลือยเส้นเมนไฟของเรานะครับอันนี้ผมจะใช้แบบลักษณะเสียบปลั๊กนะครับผมก็จะเป็นเส้นแดงก็เป็นเส้นลายเส้นสีดำก็จะเป็นเส้นนิวตันนะครับผมเส้นลายเราก็เอามาเข้าที่ NC นะครับ NC ที่มีสายพ่วงเล็กๆนะครับ NC เราก็พ่วงเข้าไปนี่นะครับผมตรงด้านบนนี่นะครับเส้นลายนะครับผมเส้นที่มีไฟนะครับก็พ่วงเข้าไปที่NC นะครับผมแล้วเราก็จะหานี่นะครับหาเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเส้นอีกเส้นหนึ่งเอามาพ่วงที่เอามาต่อเข้าที่ NC NC ฝั่งนี้นะครับผม NC ฝั่งนี้นะครับต่อสายเข้าไปเลยนะครับ NC NC นะครับผม NC เส้นนี้นะครับ NC เส้นนี้เราจะวิ่งเข้าไปที่ NO ของแมกเนติกตัวแรกนะครับผมหรือเพื่อนๆจะดูหมายเลขก็ได้นะครับหมายเลขที่14นะครับเป็นขาออกนะครับผมนี่นะครับเป็น NO นะครับผม NO ขาออกหรือหมายเลข14นะครับผมของแมกเนติกตัวแรกนะครับผมของแมกเนติกตัวแรกนะครับแล้วเราก็จะพ่วงเส้นสั้นนะครับผมพ่วงเส้นสั้นจาก A1 นะครับ A1 ของแมกเนติกตัวแรกนะครับผม A1 นะครับ A1 ของแมกเนติกตัวที่1นะครับผมต่อสายเข้าไปที่ A1 ของแมกเนติกนะครับ A1 ของแมกเนติกตัวที่1มันจะแน่นอ
จากแมกเนติกตัวที่1ก็คือ A1 นะครับผมต่อสาย A1 A1 เอามาเข้าที่ NO นะครับมาเข้าที่ NO นะครับขาเข้านะครับผม NO ขาเข้าก็คือหมายเลข13นะครับผมเป็นหมายเลข13นะครับอันนี้หมายเลข13A1 นะครับ A1 แมกเนติกตัวที่1นะครับเอามาเข้าที่ NO NO ขาเข้านะครับผมของแมกเนติกตัวที่1ก็คือหมายเลข13นะครับผมหมายเลข13แล้วเราก็หาสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับหาสายไฟสายผมเอาเป็นเส้นนี้แล้วกันนะครับเราก็จะมาต่อเข้าที่ selector switch นะครับผมselector switch อันนี้เป็น NC ใช่ไหมครับผมเราก็จะต่อเข้าที่ NO นะครับ NO ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวด้านล่างของ selector switch นะครับผมนี่ต่อเข้าที่ NO นะครับแล้วเราก็เอาเส้นนี้นะครับผมเอาเส้นนี้นะครับวิ่งเข้าไปที่วิ่งเข้าไปที่ NO นะครับวิ่งเข้าไปที่ NO ของแมกเนติกตัวที่1นะครับผมหรือหมายเลข13นะครับเอาไปต่อที่ NO หรือหมายเลขที่13นะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็จะหาเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับผมหาเส้นเปลือยอีกเส้นหนึ่งนะครับหาเส้นเปลือยอีกเส้นหนึ่งหาเส้นเปลือยอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็มาต่อเข้าที่NO เหมือนกันนะครับ NO เส้นเมื่อกี้ที่เราต่อก็ที่ selector switch นะครับผมแล้วก็ขายเส้นนี้นะครับต่อเข้าที่ NO ของ selector switch นะครับผมต่อเข้าที่ NO ของ selector switch นะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปเข้าที่หมายเลข7นะครับผมเข้าที่หมายเลข7ของตัวช็อกเก็ตของทัมเมอร์รีเลย์นะครับผมก็เข้าที่หมายเลขเจ็ดเข้าที่หมายเลขเจ็ดนะครับเข้าที่หมายเลขเจ็ดแล้วเราก็จะพ่วงหมายเลขเจ็ดมาใส่หมายเลขแปดนะครับผมเอามาเข้าที่หมายเลขเจ็ดแล้วก็พ่วงจากหมายเลขเจ็ดมาหมายเลขแปดนะครับนี่นะครับผมแล้วก็เส้นหมายเลข2ก็คือเป็นเส้นนิวตันนะครับเนี่ยครับที่ผมล็อกไว้แล้วนะครับเราก็จะเอาไปพ่วงกับเส้นนิวตันนะครับผมนิวตันก็คือจะถึงกันทั้งหมดนะครับผมก็จะต่อเป็นต่อเส้นนิวตันเลยแล้วกันนะครับผมเส้นนิวตันที่มาจากเส้นลายของเราใช่ไหมครับก็เหลืออยู่เส้นหนึ่งเส้นสีดำเส้นสีดำใช่ไหมครับผมงั้นผมก็จะมาพ่วงที่ผมก็จะมาพ่วงใส่ที่หมายเลข2เลยแล้วกันนะครับ
หมายเลข2มาเข้าที่หมายเลข2เลยนะครับผมเพราะว่านิวตันของเราก็คือมันจะถึงกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเรามาเข้าที่หมายเลข2ของไทม์เมอร์รีเลย์นะครับผมนี่นะครับเอามาเข้าที่หมายเลข2ของไทม์เมอร์รีเลย์นะครับผมแล้วก็พ่วงพ่วงอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เอามาต่อให้แมกเนติกนะครับผมเอามาต่อเข้าให้แมกเนติกก็คือ A2 นะครับผมก็คือ A2 นะครับก็คือ A2 แล้วก็พ่วงจาก A2 แมกเนติกตัวที่3ตัวที่2ตัวที่1ก็คือพ่วงถึงกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือเป็นนิวตันทั้งหมดเข้าที่ A2 นะครับก็คือพ่วงถึงกันทั้งหมดตอนนี้ผมก็พ่วงไปแล้วนะครับใส่ที่ A2 แล้วก็พ่วงถึงกันทั้งหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับผมทั้ง3ตัวนะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะเหลืออยู่ตัวที่ช็อกเก็ตของตัวเจ้าทัมเมอร์รีเลย์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะหาเส้นสั้นเส้นสายไฟเปลือยของเราอีกนะครับผมอีกหนึ่งเส้นนะครับอีกหนึ่งเส้นก็เข้าที่หมายเลข5นะครับหมายเลข5มันก็จะช็อกเก็ตของทัมเมอร์ดีเลย์มันก็จะมีหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็จำหมายเลขแล้วกันนะครับก็ต่อเข้าที่หมายเลข5นะครับผมหมายเลข5เราจะมาต่อเข้าที่คอยล์แมกเนติกนะครับตัวที่3ก็คือ A1 นะครับผมเอามาต่อเข้า A1 หมายเลข5เอามาต่อเข้า A1 ของแมกเนติกตัวที่3นะครับผมนะครับผมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับผมอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ไปต่อเข้าที่หมายเลข6นี่นะครับของช็อกเก็ตก็หมายเลข6นะครับผมเข้าที่หมายเลข6เลยนะครับเข้าหมายเลข6แล้วก็ออกจากหมายเลข6ก็ไปต่อเข้าที่ A1 นะครับผมเอาไปต่อเข้าที่ A1 ของแมกเนติกตัวที่2นะครับผมเข้าที่ A1 ของแมกเนติกตัวที่2จากหมายเลข6ของไทม์เมอร์รีเลย์นะครับผมนี่ก็คือเป็นวงจรครอบคลุมนะครับผมก็ต่อสายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้เราก็จะเสียบตัวเจ้าทัมเมอร์รีเลย์เข้าไปเลยนะครับจะเสียบเข้าไปที่ช็อกเก็ตเลยนะครับผมก็คือในลักษณะนี้นะครับก็คือไฟออกผมก็จะต่อเป็นลักษณะเหมือนตัวเจ้าไฟออกเลยนะครับผมเราก็จะต่อเข้าสีแดงก็จะเข้าที่ที1นะครับสีเหลืองก็T2ของแมกเนติกตัวที่1นะครับผมสีน้ำเงินก็เป็น T3อันนี้ผมสมมุตินะครับผมสมมุติว่าที่เราจะไปต่อเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับผมนะครับของแมกเนติกตัวที่1แล้วเราก็ต่อสายไฟออกตัวที่2ของแมกเนติกตัวที่2ก็ที1ที2ที3เหมือนกันนะครับผมT1 T2 T3 ขาออกของแมกเนติกตัวที่2นะครับ